ที่เราได้มาเกิดในโลกที่ว่าสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือการได้บำเพ็ญบารมีแต่ก่อนอื่นบารมีที่เราจะบำเพ็ญได้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนด้วยการที่ฝึกฝนตัวเองเป็นเรื่องที่ยากที่สุดและก็ง่ายที่สุดใช้สองคำยากที่สุดก็คือใจที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นอะไรก็ยากไปหมดถ้าเราไม่ต้องการทำสิ่งนั้นนั่นคือเรื่องที่ยากที่สุดแม้แต่จะกวาดขยะก็ยากพับเสื้อผ้าก็ยังยากถูบ้านก็ยากไม่ต้องพูดถึงบารมีสูงสูงนะอะไรที่ใจเราไม่นำพาแล้วก็ไม่พึงประสงค์นั่นคือยากที่สุดเหมือนบางคนนี่ชอบเรียนจนกลายเป็นคำว่านอนหนังสือเลยใช้คำนี้อยู่กับหนังสือตลอดอ่านจนสายตาสั้นก็ช่างอ่านจนสายตายาวก็อ่านสายตาเอียงก็ยังอ่านนั่นเป็นเพราะใจเขานำพาเขาประสงค์ในการแสวงหาความรู้และก็ต้องบอกว่าชอบด้วยก็ไม่มีคำว่ายากสำหรับบุคคลนี้ในเรื่องของหนังสือนี่ไงฉีกเช่นเดียวกันกับบุคคลที่ไม่เห็นไหมนี่ยากเลยนะอะไรก็บอกไม่จบคำว่าไม่นี่คือการปฏิบัติตัวเองนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดใจที่เราไม่ต้องการใจที่เราไม่ประสงค์ใจที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเกิดใจเรารักใจเราชอบแต่ก็มีความประสงค์อยู่ไกลแค่ไหนโยมก็จะไปต่อให้อยู่ติดกับบ้านเราใกล้ๆเนี่ยเดินไปไม่ถึง100 เมตรถ้าเราไม่ประสงค์จะไปตรงนั้นเพราะว่าชาตินี้ทั้งชาติเราก็ไม่เคยไปอย่างมากก็ผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะอันนี้เห็นชัดนะเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงเรื่องคำว่าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสารู้ไหมคืออะไรอิทธิบาท4เครื่องยังให้เกิดความสำเร็จแต่ต้องขึ้นว่าฉันทะก่อนนะเรามีความยินดีในสิ่งนั้นไหมพอใจในสิ่งนั้นไหมประสงค์ในสิ่งนั้นไหมถ้าบอกว่ามีวิริยะจึงตามมาความภาคเพียรพยายามอุตสาหะเพื่อแสวงหาสิ่งนั้นให้เจริญขึ้นมากขึ้นนี่ไงพอวิริยะมี
ความเพียรพยายามมีจิตใจก็ต้องมั่นคงไม่เลาะแหละไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆถ้าใครก็ตามจิตที่ไม่มั่นคงแล้วนะกระทบอะไรหน่อยก็แตกเหมือนฟองน้ำเห็นไหมเดี๋ยวก็แตกหวั่นไหวคนเช่นนี้ทำการใหญ่ไม่ได้แล้วทำเรื่องเสียสละก็ไม่ได้ด้วยทำได้แค่ทำร้ายตัวเองนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในคำว่ามนุษย์คุณทำได้แค่ทำร้ายตัวเองเหตุนี้พุทธเจ้าจึงใช้ว่าจิตตะให้ฝักใฝ่สิ่งนั้นโดยไม่วางทุรักถ้าเราได้พิจารณาโดยถูกต้องแล้วนะก็ต้องตั้งมั่นมั่นคงอะไรจะเกิดขึ้นโยมลงไปทะเลนี่เจอลมใช่ไหมแค่อยู่ฝั่งก็เจอลมพอลงไปในทะเลก็เจอคลื่นอ้าวเขาไม่ได้บอกว่าลงทะเลมีคลื่นต้องบอกด้วยหรือคิดแค่นี้ไม่ได้ก็อย่าไปทะเลเลยไปบนเขาเถอะไม่มีคลื่นแต่มียุงทีนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามียุงเลยทีแรกก็ไม่ได้บอกมีมดมีปลวกมีแมลงเยอะแยะโอ้ถ้าฉันรู้ฉันไม่มาคุณเข้าใจป่าแบบไหนนั่นที่อยู่ของเขาเรามาทีหลังเขานะจะมาเคยทุดงไปครั้งเดินไปทางใต้เจอป่ายางก็กำลังทิ้งใบเหนื่อยเดินมาก็มองซ้ายเดี๋ยวขวาไม่มีมองหน้าเดี๋ยวหลังไม่เห็นใครเอาแล้ววะโลกนี้คือไม่เป็นของใครยืมก่อนในนอนทิ้งตัวลงหลับตาหน่อยแดดส่องบางๆเพราะใบไม้กำลังร่วงสักครู่หนึ่งโอ้เจ้าที่แรงนอนหน่อยก็ไม่ได้ไล่ซะอีกเออไปก็ไปมดมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดโอ้คืนอยู่มันก็กัดเราขี้เกียจปัดมันเยอะเอ้าไปก็ไปแค่นี้ก็ขวงด้วยนอนแป๊บเดียวก็ไม่ได้แผ่นดินมีเยอะแยะต้องมาไล่ด้วยหรือเห็นไหมพวกเราไปเราก็ไล่เขาเหมือนกันแหละที่มนุษย์อยู่ทุกวันนี้ก่อนที่จะเป็นที่อยู่ของพวกเราเขาก็มีเจ้าที่เจ้าทางเก่านั่นแหละเออก็เข้าใจก็เดินต่อไปจบไม่ทะเลาะกันละฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวจิตตะฝักใฝ่ในสิ่งนั้นโดยไม่วางธุระทุกอย่างสืบเนื่องต่อกันมาเรื่อยๆฉะนั้นชีวิตตมาบอกเป็นตอนตอนแต่ชีวิตที่บอกเป็นตอนๆก็มีความสืบต่อเนื่องมาจากเท้าความเดิมเมื่อตอนที่แล้วใช่ไหมก็จะส
ืบไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นนะเมื่อมีจิตตะฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่วางธุระก็ต้องมีวิมังสาคืออะไรคนเราจะต้องมีการพิจารณาหาเหตุหาผลหาอุบายที่ชอบเพื่อยังให้เกิดความสำเร็จนี่ไงถามว่าทำอะไรเออใช่คิดอะไรอยู่เออมันมีบวกมีลบทั้งนั้นแหละทำก็มีดีชั่วคิดก็มีผิดถูกใจเราก็เหมือนกันมีคำว่าผิดพลาดที่ตัดสินใจไปหรือถูกต้องแม่นยำตรงเป้าแล้วฉะนั้นใครตัดสินใจผิดพลาดถึงอาละวาดไปก็ไร้ค่ะยมเคยตัดสินใจผิดพลาดไหมแต่มาบอกว่าใครที่ริจะเป็นผู้นำฟังชัดๆทางนี้นี่คือหนึ่งของคุณสมบัติผู้นำคือการตัดสินใจการใดควรช้าคุณอย่ารีบนะเดี๋ยวคุณจะพังการใดควรรีบคุณอย่าช้าเดี๋ยวคุณจะเสียการใหญ่คุณตัดสินใจให้ถูกหนึ่งเรื่องของการเวลาสองเรื่องของบุคคลต้องเข้าใจแล้วก็สามเรื่องสถานที่และหน้าที่การงานถ้าจัดตำแหน่งผิดแล้วก็เหลวห่วงจุ้ยมันไม่ได้ความหมายมันก็เป็นหลักเป็นในตัวเลยห่วงจุ้ยไม่ได้ถ้าเราวางผิดตำแหน่งเห็นไหมวางคนผิดหน้าที่ตัดสินใจผิดเวลาโอ้เหลวหมดผู้นำคนนี้ที่บอกความคิดฆ่าตัวเองอารมณ์ทำร้ายตัวเองคำพูดทำให้ตัวเองไม่เหลืออะไรเหลือแค่อารมณ์ที่โกรธโมโหความรู้สึกกับคำพูดสุดท้ายเหลือแค่ลมหายใจที่ไร้ค่าโอ้นี่เดี๋ยวผู้นำลมหายใจที่ไร้ค่าเพราะไม่มีแม้แต่อานาปานสติคุณไม่ได้กำหนดเลยในการมีชีวิตที่คุณยังหายใจอยู่นี่ไงหลักเช่นอิทธิบาทสี่ยิ่งเจริญเท่าไหร่เหมือนกับกำลังเพิ่มศักยภาพแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กับคนคนนั้นไม่ว่าด้านไหนด้านความคิดอำนาจความคิดคนนี้มีเยอะมีอิทธิพลมากถึงจะว่าอำนาจเขาเรียกความคิดนี้มีอิทธิพลต่อคนอื่นด้วยต่อตนเองด้วยแต่ขอเตือนข้อแรกก่อนอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วขอเตือนไว้ทุกคนแล้วก็เตือนตัวเองด้วยถ้าคิดจะเป็นผู้นำต้องอย่าทำน้ำเต็มแก้วและต้องมีวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตอันไกลและอันใกล้และก็ปัจจุบันบางคนมองอนาคตไม่มองปัจจุบันบางคนมองอดีตไม่มองปัจจุบันเหลวคุณต้องคิดให้ได้สามการหนึ่งอยู่กับปัจจุบันความจริง
เป็นเช่นไร 2. ความหวังเป็นอย่างไร 3. อดีตที่ผ่านมาสอนอะไรทำอะไรเคยเกิดอะไรขึ้นมาจะเจริญหรือเสื่อมเราพอประเมินได้เราอาจจะไม่รู้อนาคตเพราะยังมาไม่ถึงอดีตเราพอที่จะมองได้ว่าสิ่งที่เคยแล้วมาความคิดเราสร้างหรือทำลายให้หรือแย่งชิงสละหรือเห็นแก่ตัวช่วยหรือทำลายเราสามารถดูอดีตได้แต่อนาคตบางเรื่องอนาคตเป็นผู้ตัดสินในอนาคตแต่อาตมาใช้ปัจจุบันเป็นผู้วางรากฐานสู่อนาคตเพราะอนาคตอาตมาเคยทำเหมือนโยมดูอนาคตนะทำไมอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรมั่นคงและไม่มีอะไรเป็นเส้นตรงทุกเส้นทางถนนที่โยมขับรถมาไม่ใช่เส้นตรงรับรองได้มีแยกมีโค้งมีเลี้ยวมีเนินมีตักโยมถึงจะมาถึงที่นี่ได้ถ้าบอกตรงไปอย่างเดียวคุณเข้าใจผิดชีวิตไม่ใช่เส้นตรงชีวิตคือเส้นทางต่างหากแล้วคุณจะขับยังไงคุณเลือกหรือยังว่าคุณจะไปหรือคุณล็อกเป้าหรือยังญาติโยมว่าเราจะไปเส้นทางไหนเข้าป่าเข้าเมืองแล้วแต่เราเป็นผู้กำหนดชะตาหรือให้ชะตากำหนดเราอาตมาออกธรรมสัญจรส่วนใหญ่เขาบอกเลือกเกิดไม่ได้แล้วบางคนบอกไม่รู้บางคนบอกว่ามันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็เป็นแบบที่เห็นจะมาเข้าใจแต่ต้องถามว่ากว่าที่เขามายืนอยู่จุดนี้ทำไมสิ่งนี้ไม่ได้เกิดวันเดียวการเดินทางบางคนเดินทางเป็นร้อยกิโลพันกิโลหมื่นกิโลแสนกิโลก่อนจะถึงจุดที่เราเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้ตมาบอกไงว่าชะตาของตมาปัจจุบันอตมาเป็นผู้กำหนดแต่เมื่อเราทำอะไรลงไปแล้วนั่นคือเราต้องยอมรับในคำว่าชะตาที่มีคำว่าแรงกรรมทีนี้จะส่งไปไหนก็ถามว่าเราทำอะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลตามตัวทั้งดีและก็ชั่วอย่ามั่วมั่วคือคุณสับสนแล้วคุณกำลังหวั่นไหวแล้วคุณกำลังเห็นผลประโยชน์มากกว่าคุณธรรมคุณกำลังมั่วแล้วชีวิตคุณและสุดท้ายมัวหมองไม่ผ่องใสสุดท้ายคนนี้ไม่มีที่พึ่งทุกขังอนาโถวิหารติคนไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกเลยไม่ได้แล้วเราพึ่งอะไรเอาเฉพาะเรามีร่างกายเราพึ่งร่างกายได้แล้วปัจจัย4ดินน้ำลมไฟของเราอาศัยยุกยาอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มอันนี้คือพื้นฐานเบสิกทั่วไป
แล้วจากนั้นปัจจัย5 6 7 8คุณมีรถคุณมีทุกอย่างคุณมีเครื่องอำนวยความสะดวกคุณมีเครื่องประดับคุณมีชื่อเสียงเกียรติยศเอาไม่เป็นไรนั่น5 6 7 8 9 10แต่ทั้งหมดคือสิ่งสมมุติแล้วนะสมมุติว่าจริงตอนที่คุณหายใจอยู่สมมุติว่าจริงตอนที่คุณอยู่กับสิ่งนั้นในห้วงหนึ่งเวลาหนึ่งตำแหน่งทุกตำแหน่งมีการถ่ายโอนเปลี่ยนในระยะปี2ปี3ปี4ปีก็แล้วแต่แม้แต่ผู้นำของโลกก็มีเวลาทั้งหมดยุคสมัยจากนั้นคือปัจจัย5 6 7 8 9 10และถ้าคุณเติมไปคำถามคุณได้สติแล้วยังในการใช้ชีวิตพอถึงจุดสูงสุดยิ่งสูงยิ่งหนาวพอถึงจุดต่ำสุดจะถูกเหยียบย่ำและซ้ำเติมสองจุดนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวตอนนี้โยมก็เห็นผู้นำหนาวหนาวก็เป็นแถวแต่ยิ่งต่ำก็ถูกเหยียบย่ำและถูกซ้ำเติมนี่ไงเราดิ้นจากการถูกเหยียบย่ำเพื่อให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าแต่เมื่อเราหยุดไม่เป็นชีวิตก็เย็นไม่ได้สุดท้ายเราถึงจุดสูงสุดแล้วจากนี้คุณต้องเหนื่อยแล้วทำไมต้องรักษาชีวิตของเราจะมีจุดสูงสุดไม่ว่าใครแล้วก็จุดต่ำสุดใครเคยผ่านจุดนี้มาบ้างสัมผัสได้ไหมว่าจุดสูงสุดของเราได้ผ่านไปแล้วเหมือนความเป็นหนุ่มสาวความสดของเรามันได้ผ่านไปแล้วชีวิตเด็กของเราจุดตอนนั้นเราก็ผ่านมาแล้วพอถึงจุดสูงสุดใครรักษาได้แล้วก็ได้แค่ไหนนานเพียงใดนี่คือความเหนื่อยของคนมีทั้งหมดในโลกใบนี้นึกเลยว่านี่คือความสงบพระเจ้าจึงให้ตัดสินธรรมไงวันธรรมนี้เป็นไปเพื่อให้ตัดสินธรรมยังไงเป็นไปเพื่อความสงบหรือไม่ชีวิตที่เรากำลังเดินไปตรงนั้นเป็นไปเพื่อความสันโดษหรือไม่เป็นไปเพื่อความไม่มีเวรหรือไม่และเป็นไปเพื่อปัญญาหรือไม่ทางนี้จะเป็นทางที่ไม่มีทุกข์นี่คือปัญญาเป็นคำสรุปถ้ายิ่งเดินไปทางนี้ทุกข์ไม่มีวันจะดับหยุดตรงนั้นเสียอาตมากำหนดจิตอยู่ว่าอาตมาเดินตามหลักคำสอนของพุทธะแล้วทำไมไม่สงบลงทำไมเรายิ่งมีกิเลสมากขึ้นทำไมโลภโกรธหลงของเรามันเพิ่มขึ้นทำไมอารมณ์จิตเรามันคุ้มครั่งมากขึ้นนั่นแสดงว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยคุณผิดแล้วมาหลอกแล้วแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ด้วยนะนั่นไม่ใช่ทางที่พระตถาคตได้แสดงและตรัสชี้ต่อเวนยสัตว์น้อยใหญ่แต่มากำหนดอยู่แต่ใช่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อ
ความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการคดโกงไม่มีการแย่งชิงไม่มีการอาละวาดไม่มีความต้องร้อนใจกับสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่และนี่เป็นไปเพื่อความหมดจดของชีวิตและก็บริสุทธิ์แห่งจิตใจสองคำสุดท้ายหมดจดของชีวิตบริสุทธิ์แห่งจิตใจนี่คือปัญญาสูงสุดที่นำพาจิตและชีวิตนี้ผ่านพ้นวัฏทุกข์ได้นอกนี้สิ่งที่มีอยู่ปัจจัย5 6 7 8 9 10ไม่พ้นทุกข์โดยเฉพาะยิ่งมียิ่งทุกข์ด้วยเพราะต้องมีคำว่าหวงห่วงบ่วงรักผูกมัดจิตนั้นไว้ให้ติดอยู่กับภพบอกสิว่าเราไม่ห่วงสิ่งนั้นบอกสิเราไม่กังวลกับสิ่งนั้นในสิ่งที่เรามีถ้าทำได้ขั้นนั้นเราจะไม่อยู่แบบที่เป็นอยู่วิถีจิตจะต้องเปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตจะต้องเปลี่ยนในหนทางที่เราดำเนินใหม่ทุกอย่างมีสองด้านสิ่งที่เราเลือกอะไรคือหนึ่งแต่มาเลือกคุณธรรมเป็นหนึ่งวัตถุเลยต้องรองมาเป็นสองแต่ถ้าเลือกวัตถุเป็นหนึ่งจิตอาตมาคุณธรรมต้องเป็นสองสิ่งนั้นมีอำนาจทำให้ตัมมาต้องก้มหัวให้กับกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงและบวชทำไมมานั่งกรรมฐานทำไมในเมื่อใจเราไม่ได้แสวงหาธรรมอันเป็นวิมุตแต่กลับหาทรัพย์สินว่านี่คือความสำเร็จเรามาผิดทางแล้วมาผิดทางแล้วไม่เป็นไปเพื่อความดับแน่นอนเป็นไปเพื่อความเกิดที่ไม่สิ้นสุดและจะหยุดยังไงนี่ไงเราใช้อะไรนำจิตเราไปวัตถุสิ่งของเข้าของหรือศีลสมาธิปัญญาจะมาเข้าใจแล้วใจเลยสบายไม่ต้องหวงห่วงบ่วงรักผูกมัดพบอยู่กับจิตนี้สุดท้ายทุกอย่างก็คืนให้กับโลกใบนี้แล้วทำไมต้องเอาทุกข์ไปด้วยง่ายๆตอนมีชีวิตอยู่ทำไมไม่อยู่ยังมีความสุขดูหน้าตาสิดูอินทรีย์ของเราสิผ่องแผ้วไหมผ่องใสไหมจิตใจเราภายในเศร้าหมองหรือผ่องใสแค่นี้กำหนดยังไม่รู้อีกแสดงว่าเรากำลังหลงสิ่งข้างนอกแล้วกลับมาตีราคาให้กับตัวเองทั้งที่สิ่งนี้เป็นเพียงเครื่องอยู่อาศัยแต่ไม่ใช่ที่พึ่งโดยแท้เอานะสมควรเวลาจากนี้จะมุทนาศรัทธาญาติโยมที่ได้เป็นเจ้าภาพถวายอาหารวันนี้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีชวด
วันนี้มีศรัทธาเจ้าภาพถวายมหาทานสี่คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่หนึ่งโยมจอมโยมสุวรรณีคำรักแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมธารินีแก้วสีหาบุตรแผ่บุญให้กับบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรโยมแสงรัศมีพันชารีพร้อมครอบครัวที่ให้กับบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าภาพคณะที่สามแม่ชีนวลประพัฒน์สอนสุขประเสริฐพร้อมครอบครัวโยมพัชรีชัยพินิกาจรโยมลัดดาวันยอดยิ่งพร้อมครอบครัวโยมวันนิกุลบุญหวานโยมบรรพตมโนสุขขอโมทนาและคณะที่สี่จากโยมมาศบัวคำพร้อมครอบครัวและมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากโยมสมศักดิ์โยมสุรินทร์คงสมแก้วแผ่บุญมาร่วมมา 10,000 บาทอุทิศให้กับพ่อสมจิตแม่ทองสุขคมสมแก้วพ่อสำรวยแม่ลำใจบุญลาและมีผู้ร่วมวันนี้ก็มีคณะอาจารย์บรรทูลบุญประเสริฐโยมบุญช่วยสัตว์แพงโยมชนิการทาพักดีครอบครัวแสนดีครอบครัวจันสนิทโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองพร้อมครอบครัวโยมกิติภพพงศ์พฤกษาพร้อมครอบครัวก็ขอมทนาสาธุจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะตั้งใจรับพรวันที่4ตุลาเป็นวันทอดกฐินในปี63นี้นะวันที่4ตุลาคมนิมนต์ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยะถามะนิโชติรัสโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏหันติอายุวันโนสุขังปาลังรัตนัตยานุภาเวนารัตนัตยเตจัสสาดุขโรกภยาเวราโสกาสตุทุกปฏิวังอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตุกายสิทธิธนังลาภังโสติปัคขยังสุขังบะลังสิริอายุจวันโนจักโกกังวุตติจยะสวะสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิพระวันตุเตภวตุสาบมังกลังสัพพบุทธานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพเชิญพิจารณาอาหารเสร็จแล้วทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะเว้นระยะกันนะเว้นระยะกัน